ต่อไปต่อไปต่อไปลัคนาราศีพึกศพนีพฤกศพดาวเสาวย้ายตรงนี้ส่งผลอย่างไรนนะดาวเสาวย้ายตรงนี้ส่งผลอย่างไร ถามว่าสาวย้ายไปอยู่เรือนอะไรล่ะของพึกศพอ่ะฮะย้ายไปอยู่เรือนอะไรของพึกศพฮะย้ายไปอยู่ในเรือนกรรมมะของชาวลัคนาราศีพึกศพนะนะฮะย้ายไปอยู่ในเรือนกรรมมะเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพึกศพ แล้วถามว่ามันส่งผลอย่างไรล่ะกับชาวพฤกษบส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบม่งเหนื่อยโคตรโคตรเหนื่อยโคตรโคตรนะเหนื่อยโคตรโคตรแต่งานก็จะดีดีโคตรโคตรเป็นช่วงจังหวะปีสองปีที่จะสร้างตัวนะฮะ เป็นช่วงจังหวะปี2ปีที่จะสร้างตัวแต่เหนื่อยนะจ๊ะบอกก่อนไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับแล้วก็พึกศสอบอีกเหมือนกันมีโอกาสจะได้ที่ดงที่ดินนะครับผู้ใหญ่มอบที่ดินให้ก็ได้เป็นโชคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ดงที่ดินต่างๆ นะ,ะพึกษบหลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องงานบางคนตกงานอยู่มีโอกาสจะได้งานหลังจากที่ดาวสาวย้ายตรงนี้คือ1มีนาคมนะจ๊ะนะย้าย1มีนาคมเวลา7.39นอา้าวนี่สินแสหมิงจำได้หมดเลยนะ,ะนะครับสวัสดีนะครับ FC จาก LA นะฉะนั้นฉะนั้นนะฮะฉะนั้น ชาวพึกศพจะเหน็ดเหนื่อยมากนะฮะแต่ว่าก็จะคุ้นคลิดอยู่แต่เรื่องงานนะครับแต่ให้สบายใจได้ว่าหลังจากนี้ไปพึกศพจะไม่มีตกงานแล้วนะครับแต่ก็เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาเยอะนะครับแก้ปัญหาเยอะแล้วก็พึกศพเนี่ยนะฮะอาจจะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายภายในบ้านอยู่เหมือนกัน นะฮอาจจะมีเรื่องจุก,กจิกวุ่นวายภายในบ้านอยู่เหมือนกันหรือบางคนกนะ็อาจจะขยับย,ย้งงยายงงย้ายงานย,าย้ายที่อยู่ที่อยู่อะไรก็ว่าไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นถือว่าส่งผลดีในเรื่องของงานโดยแท้สำหรับชาวพฤกษพที่ดาวเสาร์ไปอยู่เป็นอ,อ,องคุณตรงนี้องค์เกณฑ์ตรงนี้นะครับมีความสำคัญมากนะโอ้ย กิตยานนะส่งสติ๊กเกอร์มาให้เกรงใจจังเลยอะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับซูเปอร์ติ๊กเกอร์ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับฉะนั้นนะพึกศบนะสาวย้ายตรงนี้ผมเน้นก่อนเลยเรื่องงานอะไรเนี่ยพึกศบแย่งข้าวหมาแดกมาเกือบปีสาหัสค้ำประกันช่วยครอบครัวแม่นมากเขาหุนขนาดแย่งข้าวหมาแดกเลยเนี่ยเออแล้วหมาไม่เคืองเหรอนะฮะอ้าว่ากันไปนะฮะ ฉะนั้นนะครับชาวพฤกษบนะจะสมความปรารถนาแน่ๆในเรื่องของงานแต่งานจะหนักนะครับหรือหลายคนสบโอกาสเหมาะเปิดบริษัทเองทำธุรกิจเองทำอะไรแบบเริ่มต้นที่จะเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ให้รู้ว่าชีวิตหลังจากนี้ไปสองปีครึ่งเรื่องหลักๆในชีวิตเลย,เยจะวนเวียนอยู่กับเรื่องงงเรื่องงานนี่แหละ นะครับวนเวียนอยู่กับเรื่องงานนี่แหละนะครับนะครับเข้าใจตรงกันนะครับชาวพฤกษบนะแต่ก็จะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายในบ้านเหมือนกันนะฮะบอกก่อนนะครับจะจะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายในบ้านเหมือนกันแต่คิดไปคิดมาก็อาจจะเป็น2ปีครึ่งที่คุณสร้างหลักฐานซื้อบงซื้อบ้านก็ได้หรือบางคนก็อาจจะบูรณะบ้านครั้งใหญ่ก็ได้นะครับ นะฮะมีความเป็นไปได้สูงมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบนะอา้าวนะครับตอนนี้นะครับไปทั้งหมด5ลัคนาราศีแล้วนะครับพฤกษ์ที่ผมเน้นย้ำเรื่องงานเลยนะเพราะว่าดาวเสาไปโครจรในภพลอยกลางฟ้านี่มันเด่นเรื่องงานอยู่แล้วมันโดดเด่นเรื่องงานอยู่แล้วมันเดือนเรือนกร,รมมะเนี่ยแต่ก็เลงไปยังเรือนพันธุเนี่ย นะผมว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่ชาวพึกศพทามาค้าขึ้นทํากิจการงานใดๆแล้วมีความสําเร็จผมว่าเอาเงินไปซื้อที่ซื้อบ้านซื้อคอนโดดีกว่ายังไงก็อยู่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งแน่นแน่นอนนะฮะกันไปแล้วสิงไปแล้วกรกฎไปแล้วมิถุนไปแล้วพึกศพไปแล้ว